ับรับชมช่องแปด TCG Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Band ความถี่ frequency 1.63 Symbolic 27500 Polarization Horizontal สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่กบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปประมาณ2อาทิตย์นะครับกับผมบอลอนุรักษ์กฉัพพนันท์และทนายพี่กบทนายจตุพลบุญรัตนไมตรีนะครับหลังจากที่เราเป็นเทปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากตั้งแต่แผ่นดินไหวครับนะครับแล้วก็การเมืองอุบัติเหตุที่จังหวัดตากก็มีใช่ไหมฮะรถทัวร์ใช่ไหมพี่รถทัวร์กับรถอะไรนะกับรถบรรทุกครับผมเจ็บตายไปเยอะ45ล้านเหตุการณ์ครับเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันร้อนทุกวันร้อนทุกวันร้อนทุกวันอากาศก็ร้อนอีกนะฮะแต่ท่านผู้ชมทางบ้านที่มีคำถามนะครับทางด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคำถามอะไรก็ตามนะครับหรือกฎหมายใดๆก็ตามนะครับโทรกันเข้ามาได้ขณะถ่ายทอดสดอยู่นี้ที่เบอร์029423319นะครับหรือถ้าต้องการส่งเป็น SMS นะครับเราจะขึ้นให้เป็นระยะเลยนะครับที่เบอร์4642828นะครับส่วนท่านผู้ชมที่ต้องการคุยเรื่องกฎหมายเป็นการส่วนตัวนะครับโทรหาพี่กบได้ครับที่เบอร์ที่เบอร์0897700057นะครับครับถ้าวันเสาร์เนี่ยขอเป็นช่วงสักเวลาหลัง4โมงเย็นเป็นต้นไปครับผมวันอื่นได้ทุกวันครับโทรมาไม่ได้รับสายไม่ต้องกลัวครับไม่ตกใจด้วยนะครับโทรกับทุกสายยืนยันอย่างนี้ครับเสมอมาครับครับทำเป็นนิสัยเลยครับครับค่าใช้จ่ายก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยค่าโทรศัพท์ครับส่วนท่านผู้ชมทางบ้านที่อาจจะเพิ่งเปิดมาดูรายการของเรานะครับนี่เป็นรายการกฎหมายถ่ายทอดสดนะครับท่านผู้ชมที่ต้องการสอบถามนะครับท่านจะได้ข้อมูลทางด้านกฎหมายโดยที่ไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรเข้ามาสอบถามส่ง SMS กันเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราถ่ายทอดสดอยู่นี้ท่านผู้ชมต้องการที่จะพูดเรื่องอื่นเรื่องที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นธุรกันดารของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลในการประมูลงานในท้องถิ่นธุรกันดารนะครับเรื่องที่ต้องการจะร้องเรียนหรือเรื่องสงสัยนะครับและที่สำคัญตอนนี้นะครับก็คือเรื่องการเมืองนะครับท่านผู้ชมที่ต้องการออกความเห็นหรือมีข้อเสนอแนะนะครับโทรกันเข้ามาคุยได้นะครับวันเสาร์สบายๆผมกับพี่กบเราจะไม่ใช้ศัพท์ที่เป็นทางการมากนะครับก็จะเป็นสบายๆนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าโทรเข้ามาแล้วจะเขินหรือยังไงนะฮะโทรกันเข้ามาเลยแต่ถ้าต้องการที่จะคุยเรื่องปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับต้องบอกตรงๆว่าข้อกฎหมายนะครับไม่เอาเรื่องส่วนตัวนะครับถ้าจะต้องการคุยเป็นเรื่องความลับก็ยินดีฮะหลังเวลา4โมงเย็นไปเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะหวั่นเกรงหวั่นวิตกว่าฝั่งตรงข้ามดูรายการนี้อยู่หรือเปล่าอย่างไรนะครับคุยเป็นส่วนตัวได้ครับนะครับ0897700057ครับยินดีครับคุณบอลครับครับงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปเรื่องการเมืองนะฮะพี่กบพร้อมที่จะตอบทุกคำถามที่เป็นคุยเรื่องเปลี่ยนได้ตลอดเราเปลี่ยนได้ตลอดว่าจะเป็นเรื่องยาก่อนจะเข้าเรื่องอื่นเนี่ยพอดีผมขออนุญาตนิดนึงก่อนว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุนะครับทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่โทรศัพท์มาผมพร้อมแล้วก็เป็นเรื่องที่ลูกความก่อของผมโทรศัพท์มาปรึกษาเหมือนกันเคสที่หนึ่งเป็นเคสชนกันระหว่างรถมอเตอร์ไซค์กับรถมอเตอร์ไซค์คุณบอลครับแล้วบังเอิญรถมอเตอร์ไซค์2คันนี้ไม่มีพรบคุ้มครองบุคคลที่3ด้วยทั้ง2คันเลยทั้งคู่เลยนะครับถามว่าเขาถามมาว่าจะเรียกร้องอะไรจากใครได้บ้างนะครับแน่นอนครับว่าถ้ารถทั้ง2คันไม่มีพรบที่เรียกว่าพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็จะเรียกร้องอะไรจากบริษัทไม่ได้เลยยกเว้นว่าถ้าความเสียหายเกิดขึ้นหรือว่าอย่างไรเนี่ยหรือว่าเจ็บล้มป่วยล้มตายก็ไปดูว่าใครผิดใครถูกฝ
ายผิดก็เรียกฝ่ายถูกก็เรียกค่าเสียหายจากฝ่ายผิดได้ครับบังเอิญมอเตอร์ไซค์2คันชนกันคุณบอลตายทั้งคู่ตาย1ตาย1แต่ฝั่งที่ตายเนี่ยเป็นฝ่ายผิดไอ้อย่างนี้แหละฝั่งที่ตายฝ่ายผิดฝั่งที่ไม่ตายเนี่ยฝ่ายถูกแต่ก็บาดเจ็บสาหัสครับอย่างนี้ก็บอกตรงว่าต้องยอมรับสภาพไปเรียกร้องจากใครไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่กระทำความผิดความผิดย่อมระงับไปด้วยผลของการตายจะมาบอกลูกเมียเขาอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วในกรณีที่เอาล่ะผู้ตายเป็นฝ่ายผิดแต่ถ้าไม่ใช่รถของผู้ตายแล้วเป็นรถของคนอื่นก็เจ้าของรถต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบร่วมเพราะว่าเจ้าของรถในกรณีที่ว่าใช่ครับเป็นเจ้าของเออใช่เจ้าของรถเอาสมมุติว่าผมเอารถของผมให้คุณบอลไปใช้ถ้าคุณบอลขับไปชนคนอื่นเจ็บหรือคนอื่นตายครับนะครับผมเจ้าของรถต้องรับผิดชอบร่วมด้วยครับถ้าผมเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณบอลขอโทษนะครับครับผมต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบด้วยใช่ครับเคสนี้เคสตัวอย่างที่คุณบอลถามผมเนี่ยผมฟ้องไปสดๆร้อนๆเลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ศาลพัทยาครับนะครับคุณแม่ให้คุณลูกเอาไว้รถไปขับแล้วเกิดไปชนคนอื่นบาดเจ็บสาหัสขาหักต้องฟ้องทั้งคนขับซึ่งเป็นลูกและฟ้องคุณแม่ที่เป็นเจ้าของรถเจ้าของรถใช่ครับแต่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เราพูดในกรณีที่ทั้งคู่เป็นเจ้าของแต่ไม่มีพรบทั้งคู่แล้วเอาผิดไม่ได้แล้วเขาเสียไปแล้วครับใช่ความผิดอาญาระงับไปถึงแม้ว่าเขาจะมีมรดกทิ้งอะไรแต่ถ้ามรดกต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งทางมรดกครับอันนี้อย่างนั้นยังฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้แต่พูดยากนะพี่ถ้าเกิดคนเสียไปแล้วผิดเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยใช่แล้วคนที่เนี่ยที่ยังรอดเนี่ยจะไปเรียกร้องในงานก็ไม่ได้ก็ต้องให้งานให้เรื่องมันซาลงไปก่อนครับใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีอายุความไม่เกิน1ปีนะครับเรื่องของการละเมิดเรื่องพวกนี้สำคัญใช่ไหมพี่เรื่องอายุความเนี่ยสำคัญครับบางทีมารู้กฎหมายแล้วอ้าวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับจะไปฟ้องก็ไม่ได้ครับใช่ประเด็นสำคัญครับผมครับที่ลาดพร้าวพี่กบเมื่อเป็นไงคุณบอกสัปดาห์ที่ผ่านมาสั้นๆเลยเจ้าไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของนักธุรกิจครับคนหนึ่งขับรถกำลังขับรถกลับบ้านครับรถ BM เสร็จปุ๊บมีมอเตอร์ไซค์เทียบคู่มาทำทีว่าเหมือนกับถามทางหรืออะไรไม่ทราบเหมือนกันเคาะประตูแล้วก็เอามีดฟันลักทรัพย์เคาะประตูรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเคาะประตูรถ BM คันนี้เอามีดฟันแล้วก็ลักทรัพย์เจ้าของเอากระเป๋าไปเอามีดฟันใครฟันรถเจ้าของคนเจ้าของรถเอาแล้วเจ้าของรถเขาลดกระจกลงเลยแล้วกระจกลงมาครับเขาทำทีว่าเขาเหมือนกับอาจจะถามทางเลยเจ้าของไม่ทราบก็เปิดมาก็ฟันได้ไปแผลหนึ่งเสร็จปุ๊บขับโมไซค์หนีไปเจ้าของขับตาม10กิโลพี่จากลาดพร้าว130นะครับไปชนจนหมอเนี่ยเสียชีวิตเลยที่ไหนผมไม่ทราบว่าชนที่ไหนแต่ว่าเหตุเนี่ยเริ่มที่ลาดพร้าวลาดพร้าว130ครับส่วนพอชนเสียชีวิตชนปุ๊บเสียชีวิตเลยตำรวจก็มาตรวจสอบไอ้คนที่จี้รถเนี่ยครับปรากฏว่าโอ้โหมีคดีเนี่ยเพียบเลยครับคาเพียบเลยทีนี้คำถามคือมีเขาฝากถามมาว่าในกรณีอย่างเงี้ยครับคนที่ขับรถ BM เนี่ยครับแล้วไปชนเนี่ยจนได้เสียชีวิตเนี่ยครับรูปคดีจะออกมาเป็นไงพี่คือเราต้องแยกคุณบอลเป็นที่แน่นอนแล้วว่าครับเจ้าของรถคัน BM คันที่ขับไล่ผู้ร้ายที่มาเคาะกระจกแล้วก็เอามีดฟันเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นการตามจับผู้ต้องหานะครับแต่ไม่ถ้าเรามองว่ามันไม่ใช่เป็นลักษณะของการป้องกันหรือว่าเป็นการป้องกันหรือเป็นเหตุจำเป็นนะครับแต่เป็นการไล่ล่าผู้ต้องหาที่กระทำความผิดในลักษณะนี้เนี่ยผมมองอย่างว่าผิดไหมผิดผิดจนถึงขนาดที่ว่าคุณมีวิธีอย่างอื่นไหมขับรถเบียดด้านข้างเพื่อให้เขาหกล้มและเจ็บแค่นั้นพอดีไหมแต่เนี่ยคุณกลับไปชนเขาครับซึ่งคุณก็ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าถ้าชนแล้วเนี่ยเขาตายไหมนะครับแล้วบังเอิญไปชนในลักษณะที่เขาไปจอดหรือว่าอย่างไรคุณบอกล่าจนชนจนล่าจนชนนะอย่างเนี้ยผมว่าผิดแต่อาจจะรับโทษลดหลั่นลงมาน้อยมาก็ได้ไม่ติดแน่ไม่ติดแน่ครับผมเคยเห็นอย่างนี้ที่โคราชครับนะฮะเจ้าตัวก็บอกเลยบอกว่าคือมากระชากกระเป๋าครับกระชากกระเป๋าปุ๊บกระโดดขึ้นรถแล้วก็ไล่ตามชนจนครับแต่ไม่เสียชีวิตครับแต่บอกว่าผมไล่ชนเองอืมแต่เหมือนกับพี่ตำรวจบอกโอเคครับตัดหน้าครับแล้วส่งซิกนิดนึง
ทีนี้ผมคิดว่าอ๋ออาจในใจอาจจะชนนี่ก็อันนี้ก็เหมือนกันครับบางข่าวก็บอกว่าตัดหน้าผมก็เลยว่าครับบางทีข่าวนี้ผมดูแล้วคุณบอลดูแล้วใช่ไหมเป็นการขับรถไล่ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะจับให้ได้แต่ในลักษณะนี้ผมมองอย่างว่าผมวิเคราะห์ตามความเป็นจริงถ้าพี่เจ้าของรถคัน BM ดูอยู่ดูรายการนี้อยู่ต้องกราบขอโทษด้วยความจริงอย่างไรผมไม่ทราบครับแต่ในลักษณะนี้ผมมองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนิดนึงเกินกว่าเหตุนิดนึงนะครับคุณสามารถที่จะขับเบียดหรือชนนิดๆหน่อยๆเพื่อให้เขาล้มแล้วก็เรียกร้องคนที่อยู่ข้างเคียงตรงนั้นแหละมาช่วยจับก็ได้ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดที่ขับรถชนเพื่อให้เขาเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่จนถึงแก่ความตายนะครับแต่มอเตอร์ไซค์แหมนิดเดียวเกินกว่าเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็สะใจในเน็ตเขียนกระทู้กันเพียบเลยทั้งพันทิปทั้งสนุกอะไรนี้คือผมเองก็ไม่เสียใจมากนะพี่ที่ถึงกับฟันเขาเนี่ยแล้วก็ไปแต่ผมถามพี่ในด้านกฎหมายคร่าวๆว่าเนี่ยถือว่าโชคดีว่าไม่มีใครคนอื่นบาดเจ็บใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้าเกิดมีคนอื่นบาดเจ็บ BM อาจจะมีโทษมากกว่านี้ใช่ไหมถูกต้องครับถ้าว่าบังเอิญไปชนแล้วบ้านที่ไปชนเนี่ยไปชนแล้วก็รถ BM คัน BM คันเนี้ยเสียหลักพุ่งเข้าชนในบ้านของคนอื่นด้วยแล้วมีคนบาดเจ็บอีกถ้าเป็นบาดเจ็บอีกเนี่ยอันนี้เป็นอีกคดีหนึ่งเลยครับแต่ในลักษณะนี้ผมว่าประกันไม่จ่ายนะเหรอฮะเพราะคุณจงใจเพราะคุณจงใจประกันไม่จ่ายแต่ด้วยความสะใจของคนขับเบียมเนี่ยไม่เป็นไรถือว่ามีเงินอยู่แล้วล่ะขับเบียมรุ่นจะเนี้ยซ่อมบ้านให้ไปรถตัวเองซ่อมเองซ่อมแล้วขายไปดังนี้ประกันไม่จ่ายแน่นอนครับต่างกันกับมีก่อนหน้านี้เคยมีที่ชลบุรีครับผู้ชายคนนี้ขับกระบะมานะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจท้องถิ่นนี่แหละโดนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนกับจะมายิงซับจะมาฆ่าเลยมาฆ่าเขาโดนจ้างฆ่ามาครับจังหวะยิงไม่โดนก็เลยซัดมอเตอร์ไซค์อัดกับรถสิบล้ออ่ะอย่างนี้ไม่อันนี้อีกเรื่องไม่เป็นไรใช่อย่างนี้ประกันจ่ายแต่นี่ประกันจ่ายครับเขาต้องการที่จะมาเอาชีวิตถึงแก่ความตายเนี่ยคุณทำไปเลยเป็นการป้องกันครับครับอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้ไล่ล่าซึ่งไม่มีอำนาจในการไล่ล่ามีอำนาจในการติดตามนะมีอำนาจในการติดตามผู้ร้ายแต่ไม่มีเนี่ยครับผมว่าใช้ความเร็วนี่ไม่เบานะมีอำนาจในการติดตามแต่ไม่มีอำนาจที่จะไปทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายครับตรงนั้นเป็นขั้นตอนของกฎหมายว่ากันไปครับครับมี SMS ให้พี่กบนะครับโดนหมากัดเจ้าของไม่รับผิดชอบจะเอาผิดได้ไหมก็ต้องเอาความผิดกับเจ้าของสุนัขตัวนั้นกฎหมายบอกไว้ว่าผู้ใดเลี้ยงสัตว์หรือควบคุมสัตว์ถ้าไม่ควบคุมสัตว์ให้ดีสัตว์นั้นไปก่อเหตุหรือไปทำความเสียหายกับคนอื่นผู้ที่เสียหายย่อมฟ้องร้องได้ครับครับแล้วถ้าผมไม่เจ้าของหมาผมบอกไม่ใช่หมาผมก็มากินหน้าบ้านเฉยๆกฎตามกฎหมายว่าไงพี่กินบ้านนี้เป็นเจ้าของกินบ้านนี้คุณให้ทุกวันหรือเปล่าล่ะก็ต้องพยานอะไรก็ว่าไปเพื่อนบ้านข้างเคียงก็รู้เห็นไหมว่าคุณเนี่ยให้อาหารเขาเป็นประจำเล็กๆอย่างเงี้ยพี่ผมถามอย่างนี้ได้ไหมพี่ใช้คำนี้นะว่าคุณจะเอาเรื่องขนาดไหนก็แล้วแต่พลังที่คุณมีครับใช่ใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้าพลังน้อยก็ต้องเยียวยากันไปก็พยายามประนีประนอมครับแต่ถ้าพลังเยอะคุณก็อัดให้เต็มเต็มที่ไปเลยพยองพยานอะไรก็มาครับกล้อง CCTV เอาให้มากที่สุดแต่บางทีการอย่างนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยผมมองนะครับครับแต่บางคนเนี่ยมองว่าเรื่องเล็กน้อยก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเหมือนกันนะครับทีนี้มาถึงคำถามที่เป็นทุกคนทั่วประเทศถามเลยพี่กบเรื่องอะไรคุณบอลแล้วก็ฝากถามมาด้วยว่าถามทนายพี่กบหน่อยทนายพี่กบไม่ใช่นักการเมืองแต่ว่าถามในฐานะที่ว่าทนายพี่กบรู้กฎหมายเยอะเนี่ยแล้วก็รู้ต้องมีข้อมูลภายในอ่ะคือคนนอกเนี่ยจะมองว่าพี่ก็น่าจะรู้ว่าอะไรจะไปยังไงว่าตอนนี้การเมืองจะจบไปยังไงจะไปยังไงจบยากคุณบอลจบยากจบยากจริงๆถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับหรือว่า1ไม่เกิดความรุนแรงหรือ2ไม่ใช้อำนาจอะไรสักอย่างที่เป็นอำนาจเด็ดขาดผมคิดว่าการเมืองก็ยังไม่หยุดไม่หยุดคุณบอลถึงแม้ว่าณวันนี้ย้อนนับถอยหลังไปนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์ยุติการทำหน้าที่ของการเป็นนายกรัฐมนตรีไทยหรือวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยปปชชี้มูลความผิดว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยละเลยเพิกเฉยในการที่กระทำเรื่องต่างๆในโครงการจำนำข้าวอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเลยเรื่องนึงครับใช่ถึงแม้ว่าคุณยิ่งลักษณ์จะยุติทางการเมืองไปแล้วแต่ครม.ที่ยังเหลืออยู่จำนวนประมาณ25ท่านเขาก็ยังสามารถที่จะเดินไปได้เพราะว่าคำสั่งศาล
คําสั่งศาลยังก้าวไม่ถึงแต่ก็ยังมีนักการเมืองอีกฝ่ายนึงที่บอกว่านายกตัวจริงไม่มีที่มีอยู่ปัจจุบันก็คือรักษาการแทนนะครับอย่างเนี้ยมันเป็นความคิดแตกแยกกันสองฝั่งซ้ายกับขวาโดยสิ้นเชิงซึ่งไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดทำหน้าที่ตำแหน่งรักษาการนายกได้ไหมหรือทำไม่ได้แล้วคำว่ารักษาการนี่อำนาจเต็มเลยไหมพี่รักษาการถ้าผมคิดนะครับรักษาการมีอำนาจเต็มยกเว้นเรื่องบางเรื่องที่กฎหมายเขียนระบุไว้โดยเฉพาะนี่ตรงนี้เองคุณบอลรักษาการมีอำนาจที่จะควบคุมทั้งทุกเหล่าทัพใช่ไหมพี่ไม่ไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดนั้นครับใช่จะเป็นดูช่วงการเมืองเป็นช่วงสั้นเป็นช่วงข้อจำกัดไว้เยอะด้วยใช่ไหมพี่ใช่คุณบอลใช่ช่วงเขาเรียกว่าช่วงอะไรนะช่วงสุญญากาศครับแล้วปัจจุบันผมคิดอย่างนึงว่าถ้าเป็นช่วงสุญญากาศอย่างนี้เนี่ยกระทรวงหลายๆกระทรวงณเวลานี้เนี่ยไม่มีรัฐมนตรีประจำกระทรวงเลยแล้วอย่างนี้งบที่มอบให้ไปอ่ะงบที่มอบให้ไปอย่างโอเคตอนที่อาทิตย์ที่แล้วที่แผ่นดินไหวเงี้ยก็จะมอบงบ500ล้านให้ตอนนี้ก็ทำได้เพียงว่ารักษาการนายกนะครับดำเนินการต่อไปทำงานต่อไปจะผิดจะถูกไม่ว่ากันทำไปก่อนแต่จะทำได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันผมมองอย่างคุณบอลว่านักการเมืองณปัจจุบันเนี่ยที่เหลืออยู่25ท่านที่เป็นรักษาการรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนพี่ขอแทรกหน่อยรักษาการมาจากตามกฎหมายเนี่ยจะมาได้ยังไงพี่รักษาการก็คือตำแหน่งทุกตำแหน่งที่ใช้คำว่ารักษาการเนี่ยนะครับถ้าทางการเมืองก็คือมาจากการที่สรรหาหรือหมดสภาพของการเป็นรัฐมนตรีหรือหมดสภาพของการยุบสภาไปครับแต่ในภาวะเช่นนั้นกฎหมายบอกไว้ว่าเมื่อมีการยุบสภารัฐมนตรีต่างๆรวมทั้งนายกรัฐมนตรีต้องทำหน้าที่ต่อไปในฐานะเป็นผู้รักษาการจนกว่าจะมีสภาใหม่หรือจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมารักษาการทำงานต่อไปก็ต้องถือว่าแล้วรักษาการนายกเนี่ยก็รักษาการนายกก็เหมือนกันในเมื่อสภายุบใช่ไหมครับสภายุบมาได้ยังไงก็ต้องใช้คำว่ารักษาการตำแหน่งเดิมของคุณปูก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อคุณปูเนี่ยยุบสภาตำแหน่งของรัฐมนตรีและตำแหน่งของนายกก็หมดไปแต่กฎหมายบอกว่าเมื่อยุบสภาให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆทำงานต่อไปในฐานะรักษาการแค่นี้เองก็ผมคิดว่ามีอำนาจเต็มแต่ต้องไปดูว่าเรื่องบางเรื่องสามารถทำได้ไหมตามที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้บางเรื่องทำไม่ได้นะครับตอนนี้ที่ทำไม่ได้อยู่ที่ยังเป็นข้อปัญหาอยู่ว่าเอาเดี๋ยวคุยต่อพอดีมีสายเข้ามาคุณบอสครับผมสวัสดีครับเชิญเลยครับคุณสมชายสวัสดีครับสายดับไปนะคุณสมชายลองใหม่นะครับตอนนี้ที่กำลังมีข้อปัญหาสงสัยกันว่าจะทำได้หรือไม่ก็คือปัญหาว่ารักษาการนายกปัจจุบันเนี่ยมีอำนาจสามารถหรือไม่ที่จะเสนอรายชื่อคนหนึ่งคนใดเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ามาทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับซึ่งบางคนหรือนักการเมืองบางคนบอกว่าไม่มีต้องให้นายกจริงๆเป็นคนทูลเกล้าแต่บางฝ่ายบอกว่ามีอำนาจอันนี้เกิดขึ้นมาเดิมทีเกิดขึ้นมากับสมัยรัฐบาลสมัยก่อนมาแล้วไม่เคยมีมาเลยไม่เคยมีครับนี่คือครั้งแรกเลยที่คนไทยเพิ่งสัมผัสอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเคยมีสมัยก่อนสมัยคุณสมัครและสมัยของคุณสมชายแต่ณวันนั้นที่เกิดขึ้นประสองเคสนี้สภายังมีอยู่ไม่มีสุญญากาศว่าไม่มีสุญญากาศสสยังมีอยู่อันนี้คือใช้ความว่าสุญญากาศจริงๆเลยนี่สุญญากาศจริงๆนะครับถึงมาณวันนี้เนี่ยคุณสุเทพบอกว่าประธานวุฒิที่ได้รับการเลือกตั้งมาใหม่ของเมื่อวานเนี่ย คุณอะไรนะคุณบุญอะไรนะคุณบอลคุณสุรชัยเลิศบุญเลี้ยงเลิศบุญเลี้ยงที่ได้รับเลือกตั้งมาเมื่อวานเนี่ยต้องนำเรื่องนี้หรือนำรายชื่อเสนอต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดก้าวขึ้นมาเป็นประธานเป็นนายกแต่ตอนนี้เนี่ยคุณอะไรนะคุณสุรชัยเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการโปรดก้าวจากนายหลวงว่าให้เป็นประธานวุฒิก็ยังไม่มีอำนาจอีกปัญหาซับซ้อนมากคุณบอลซับซ้อนมากจริงๆ
สุญญากาศอย่างนี้ต่อไปเถอะประเทศไทยจะตายอย่างนี้งบที่ออกมาที่ผ่านมาที่อนุมัติมาแล้วให้ทำนู่นทำนี่ก็ทำต่อไปทำต่อไปถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยปีอะไรปี57งบประมาณของปี57พิจารณาผ่านงบประมาณมาตั้งแต่ก่อนตุลา56ครับนี่ปีงบประมาณปี58จะขึ้นมาอีกแล้วกันยาต้องพิจารณางบประมาณให้เสร็จยังไม่มีงบประมาณอะไรเลยครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีโอกาสว่าต้องใช้งบประมาณของปีก่อนเอามาใช้ของปี57โทษทีเอามาใช้ของปี58ครับแล้วนี้ขอให้พี่กบพูดถึงลงลึกไปอีกนิดได้ไหมตอนนี้ข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าตอนนี้นายกหญิงไทยคนแรกหลุดจากตำแหน่งแล้วเพราะใช้อำนาจเกินกว่าที่นายกมีนี่ข่าวต่างประเทศบอกงี้นะครับในทางกฎหมายในพื้นฐานผมว่าคุณบอลผมมองตรงๆว่าการที่ข่าวต่างประเทศบอกว่านายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยใช้อำนาจเกินกว่าใช้อำนาจเกินกว่าที่จะมีครับผมว่าท่านไม่ได้ใช้อำนาจเกินกว่าท่านหรอกครับแต่ผมมองว่าท่านไม่ได้ใช้ใช่มากกว่าจนทำให้เกิดความเสียหายคนอื่นเอาไปใช้จนเกิดความเสียหายครับจริงๆผมด้วยความเคารพตำแหน่งฝ่ายผู้บริหารสูงสุดของประเทศไทยก็คือนายกรัฐมนตรีครับบางอย่างท่านผมมองว่าไม่ได้ทำเองจะผิดจะถูกตัวเองแทบไม่ได้ทำแต่คนอื่นทำให้ครับบางครั้งท่านรู้บางครั้งท่านไม่รู้บางครั้งท่านรู้แต่ท่านยังไม่ทันได้ไต่ตองหรือแก้ไขเอาละข้างหลังทำไปแล้วไอ้อย่างเนี้ยและที่ถูกตัดสินเนี่ยพี่ครับถูกตัดสินเพราะอะไรถูกใครตัดสินที่ถูกศาลตัดสินก็เพราะว่าเป็นการโยกย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการกรมน.ใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่ยุติธรรมเพื่อให้บุคคลอื่นที่เป็นญาติมิตรขึ้นมานั่งทำงานในตำแหน่งที่ต้องการอยากจะทำนั่นก็คือพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ครับเพราะอายุราชการท่านเนี่ยณเวลานั้นเหลือ4เดือนชีวิตคนเราคนเราในชีวิตหนึ่งถ้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ใดเนี่ยก็ต้องการที่จะทำอยู่ในตำแหน่งสูงสุดก็คือผบ.ตร.นะครับจึงเอาคุณวิเชียรพจน์โพสีไปนั่งเป็นผอ.ฝ่ายความมั่นคงครับเอาคุณถวินเปลี่ยนสีไปนั่งเป็นที่ปรึกษาท่านนายกเอาคุณอะไรรามาพงศ์นะครับคุณผมไม่เก่งเรื่องชื่อเหมือนกันจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่นะคุณรามาพงศ์ขึ้นมานั่งเป็นตำแหน่งผบ.ตร.ระยะเวลาในการยกย้ายเพียง4วันครับแต่ท่านนายกบอกว่าท่านทำไปตามขั้นตอนที่เขาที่คนอื่นเสนอมาแต่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าจริงอยู่อย่างนี้แต่ว่ามันมีพฤติกรรมส่อว่าคุณทำงานเพื่อพรรคพวกเพื่อนพ้องญาติมิตรนะครับไปเกิดมีปัญหาอย่างนึงว่าหนังสือที่มีการโยกย้ายหรือแต่งตั้งหรือเสนออะไรต่างๆเนี่ยบังเอิญไปทำผิดพลาดหน่วยงานราชการของเมืองไทยเนี่ยทำงานจันทร์ถึงศุกร์แต่บังเอิญหนังสือที่นำออกมาเสนอศาลเนี่ยหรือหนังสือเสนอว่ามีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเนี่ยมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์คุณบอลมันเป็นวันหยุดตรงนี้ครับผมมองตรงนี้เองที่ศาลท่านมองว่าอย่างนี้คุณรีบร้อนรีบทำครับแล้วพี่ดูแล้วศาลตัดสินนี่เป็นกลางไหมพี่ผมว่าเที่ยงตรงเที่ยงตรงเที่ยงตรงเพราะในฐานะนักกฎหมายเนี่ยผมอยากฟังความเห็นพี่ฐานะนักกฎหมายแล้วศาลก็มีในว่าการที่ศาลมีคำสั่งครั้งนี้ศาลเที่ยงตรงนะ อย่ามายุ่งกับศาลนะเป็นในตรงไหนคุณบอลรู้ไหมในศาลครับก็ศาลนั้นอ่านคำสั่งเที่ยงตรงเวลาเลทด้วยไหมไม่เลทเลทสองนาทีเลทสองนาทีบางคนบอกเขาบอกว่าเลทสองนาทีแต่ผมมองว่าคงไม่เลทหรอกแต่นาฬิกาของคนเราทุกคนเนี่ยมันไม่ตรงกันแต่ศาลเอาเที่ยงตรงไงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องบ่งบอกชี้ให้รู้ว่าเที่ยงตรงนะแต่อย่างไรก็ตามเราต้องเคารพในคำสั่งศาลซึ่งเป็นหลักสากลของทุกประเทศทั่วโลกใช่ไหมครับหลักการของศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกประเทศทั่วโลกเขายึดหลักนี้อยู่ถึงแม้ว่าไม่เห็นด้วยก็ต้องยอมรับไม่รู้นะผมคิดอย่างนั้นถ้าศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาลงมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เห็นด้วยก็ไปทำอย่างอื่นที่เป็นกระบวนการต่อไปที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายแต่บังเอิญศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา
คำสั่งถึงเป็นที่สุดไอ้พี่ในกรณีนี้ใช้ทนายในการโต้แย้งได้ไหมระบบนี้ระบบนี้นะครับระบบนี้เนี่ยศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบของไต่สวนนะครับไต่สวนต่อตัวต่อตัวโดยที่ไม่มีตัวแทนมาไต่สวนหลักการการดำเนินพิจารณาคดีในเรื่องของการไต่สวนเนี่ยศาลจะเรียกใครเข้ามาเบิกความก็ได้หรือศาลจะเรียกใครเข้ามาเบิกความแต่ถ้าคนนั้นไม่มาเบิกความแต่คนนั้นจะทำตัวแทนได้ไหมทำเป็นหนังสือชี้แจงหรือจะส่งใครมาเป็นตัวแทนก็ได้แต่ต้องอยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่ศาลที่ศาลต้องการที่จะหาข้อมูลนี่คือเขาเรียกว่าระบบไต่สวนแต่ในกรณีนี้นักท่านนายกก็ไปอดีตนายกก็ไปไม่ไปนี่แย่แน่ดูไม่ดีแน่นอนแต่ท่านก็พยายามที่จะให้คนอื่นขึ้นไปขึ้นไปเบิกความหรือขึ้นไปเสนอเอกสารแต่ว่าผมมองอย่างว่าศาลท่านไม่อนุญาตเนื่องจากพยานบางคนที่จะให้ไปเบิกความเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะศาลจึงไม่ให้อ๋อไม่มีอุทธรณ์ไม่มีอุทธรณ์ไม่มีฎีกาตัดสินเลยใช่ครับแล้วถ้าไม่แล้วถ้าเกิดว่าไม่พอใจกับผลก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับครับแต่เพราะนี่คือสูงสุดของตุลาการใช่ครับใช่ครับแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่น่าสงสัยและสังเกตมากที่สุดว่าจำนวนตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีนี้มีทั้งหมด9ท่านครับทั้ง9ท่านมีความเห็นพ้องต้องกันทุกคนเป็นไปได้ไหมที่จะเอ็นเอียงเป็นไปได้ไหมที่จะไม่เที่ยงตรงยากมากคุณพี่ปกติเนี่ยไม่เห็นด้วยสองคนอาจจะมีอาจจะมีครับคุณบอลจำนวนแล้วจะเวลาเขาอ่านแถลงเนี่ยครับจะบอกด้วยไหมว่าอาจมีใช่ครับอ๋อบอกด้วยเหรอใช่ครับนี่เขาเรียกว่าคำสั่งกลางนะอ๋อ9ท่านครับตุลาการ9ท่านคุณบอลครับท่านหนึ่งจนถึงท่านที่9เนี่ยต้องเอาทั้ง9ท่านเนี่ยมารวมไว้เป็นคำสั่งกลางนะครับแต่ทั้ง9ท่านครั้งนี้เนี่ยมีความเห็นพ้องต้องกันว่าคุณปูครับกระทำการอย่างนี้เนี่ยไม่ยุติธรรมและกำลังผิดครับเดี๋ยวเวกแป๊บนึงเปลี่ยนฟิลกันทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับแต่ไม่ได้ OT เนี่ยโดนเอาเปรียบหรือเปล่าทำงานวันหยุดในวันนักขัตฤกษ์ไม่ได้ OT เป็นการเอาเปรียบหรือเปล่าครับกว้างผมพูดอย่างนี้พูดไม่ได้เพราะว่าต้องไปดูหน่อยว่านโยบายบริษัทนโยบายของบริษัทเป็นยังไงบางครั้งเนี่ยทำงานในวันหยุดจริงแต่เขาต้องการให้คุณเนี่ยโยกไปหยุดในวันอื่นก็ได้ไงอาจจะเป็นการหยุดวันที่10วันที่10เป็นวันหยุดชดเชยไปแต่เขาให้คุณทำงานเนื่องจากให้คุณไปหยุดในวันอื่น12 13ไปหยุดไปมีงานติดต่อมีวันติดต่อต่อเนื่องกันไปเป็นการชดเชยกันแต่ถ้าหากว่าไม่มีการให้ไปทำงานในวันอื่นแล้วให้คุณมาทำงานในวันนี้นี่อีกเรื่องแต่ไม่ได้ OT ไอ้อย่างนี้เอาเปรียบนะครับอเอาเปรียบแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ทำงานรวมดูกันแล้วเอ้ยอันนี้ไม่ตรงกับที่บริษัทเขียนไว้หรืออันนี้ไว้เรื่องนึงเอาไว้อีกเรื่องนึงครับใช่แล้วอย่างนี้ร้องเรียนไงพี่ร้องเรียนยังไงเลยครับก็ต้องไปร้องแสดงว่านี่องค์กรไม่ใหญ่มากถ้าองค์กรใหญ่นี่ป่านนี้ปิดถนนแล้วครับใช่ไหมครับไปร้องที่แรงงานเขตแรงงานเขตก่อนแล้วแรงงานเขตว่าอย่างนี้นะเกิดเรื่องที่บริษัทแต่คุณไปร้องก็คุณต้องทำใจแล้วเดี๋ยวคุณก็ถูกออกใช่ไหมเพราะกลับมาตีหน้าเดิมไม่ได้แล้วไม่ได้นี่องค์กรเล็กๆครับผมนะครับยังไงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีคำถามทางด้านกฎหมายโทรเข้ามาได้นะครับ029423319หรือส่งเป็น SMS กันเข้ามานะครับทนายพี่กบพร้อมที่จะตอบคำถามครับขณะถ่ายทอดสดอยู่นี่นะครับผมยังมีเวลาอยู่บ้างนะครับท่านผู้ชมเวลาก็ยินดีนะครับตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปยินดีรับสายทุกสายครับนะครับถึงกลับมา สรุปว่าก็ต้องยอมรับเพราะว่านี่คือคำสั่งการเป็นหลักสากลนะครับผมว่าใครก็ตามที่ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาลงมาแล้วเนี่ยแล้วมาบอกมาตะโกนบอกว่าไม่เห็นด้วยศาลเอเรียงอย่างนั้นศาลเอเรียงอย่างนี้อย่าพูดเลยตัวเองจะเสียหายพี่แล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่า2ท่านไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่ก็ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ต้องยอมรับเสียงแต่จะต้องให้รู้ไหมว่ามีคนไม่ยอมรับ2คนใช่ครับต้องระบุด้วยใช่ครับเพราะตอนนี้ทุกฝ่ายบอกว่าต้องการยืนอยู่บนฐานของประชาธิปไตยแต่เมื่อคำสั่งของศาลสั่งมาอย่างไรและไม่ยอมรับผมคิดว่าคนนั้นเนี่ย
ทำอะไรที่มันเสื่อมตัวเองมากใช่มากกว่าแล้วนี่ใช้เวลาไต่สวนทั้งหมดนานเท่าไหร่6เดือนกว่าคุณบอล6เดือนกว่าใช่ครับใช้งบประมาณเยอะไหมพี่เวลาทำผมว่าเยอะเยอะคุณบอลตำแหน่งท่านตุลาการอย่างนี้ผมมองเงินเดือนไม่ธรรมดาใช่ไหมพี่ไม่ธรรมดาคุณบอล2,300เก้าท่านแล้วเลขาบรรดาทั้งทีมบรรดาอะไรอีกบรรดาเรื่องของการของการต่างๆเช่นแสวงหาข้อเท็จจริงค่าใช้จ่ายสูงมากสูงมากใช่ไหมพี่เงินภาษีเราใช่นี่เป็นสิ่งที่เบืองงบประมาณครับแต่จำเป็นต้องมีในหลักของประชาธิปไตยแล้วระหว่างที่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรนี้พวกศาลตุลาการท่านถ้าคุณอยู่เฉยๆเอาเหรอพี่ใช่ครับท่านอาจดำรงตำแหน่งไปใช่ครับท่านดำรงตำแหน่งไปหรือท่านอาจจะไปคิดว่าต่อไปถ้ามันมีคดีแบบประเภทอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยจะทำอย่างไรให้คดีมันรวบรัดอย่างนี้ท่านและเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างนี้ถ้าเกิดมีอย่างนี้จะเป็นยังไงเตรียมการท่านอาจจะเตรียมการอาจจะเรียกประชุมเพื่อหาทางออกซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้คุณบอลครับผมนะครับอย่าไปมองอย่างเดียวว่าถ้าไม่มีคดีท่านจะนั่งเฉยไม่ใช่ระดับนักวิชาการระดับอย่างนี้เรียกว่าชั้นหัวกะทินะครับผมไม่ถึงครึ่งไม่ได้มาได้ง่ายแน่นอนใช่ครับใช่งั้นพูดถึงโยงมาถึงเรื่องข้าวพี่ให้พี่ขยายความหน่อยมีแต่พาดหัวข่าวว่าปปช.ครับใช่ไหมฮะว่าจะมาคุยกับท่านนายกเรื่องข้าวเนี่ยให้พี่ขยายความคืออย่างที่คุณบอลณเวลานี้นะครับปปช.ยังสั่งไม่หมดในเรื่องของการทุจริตเรื่องของการจำนำข้าวครับนะครับยังมีอีกประเด็นต่อไปว่าศาลรัฐธรรมนูญจะส่งเรื่องไปให้ดำเนินคดีอาญากับท่านนายกปูหรือเปล่านะครับแต่ในฐานะที่ท่านนายกปูเนี่ยเป็นประธานกปขหรือกปนอะไรเนี่ยนะครับท่านย่อว่าอะไรนะพี่คณะกรรมการข้าวแห่งชาตินะครับคณะกรรมการข้าวแห่งชาติเนี่ยปปชดูว่าท่านเนี่ยเพิกเฉยเพิกเฉยไม่เอาใจใส่การเพิกเฉยไม่เอาใจใส่เนี่ยถือว่าเป็นการละเว้นต่อหน้าที่ถือว่ามีความผิดแต่ผิดอย่างนี้เนี่ยจะไปเข้าตามหลักข้อกฎหมายของประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หรือไม่เนี่ยปปช.ต้องมานั่งพิจารณาอีกหนึ่งขั้นตอนนี่ไม่เกี่ยวตุลาการไม่เกี่ยวปกครองแล้วครับใช่ครับนี่เป็นอีกเป็นเรื่องนึงเป็นเรื่องว่าของการชี้มูลความผิดในเรื่องของการทุจริตหรือไม่แต่อาญาของนักการเมืองด้วยใช่ครับแต่ตอนนี้ที่ท่านถูกชี้เป็นเรื่องนึงของปปช.นี่ว่าท่านเพิกเฉยท่านเพิกเฉยการเพิกเฉยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการละเว้นนะครับการละเว้นตามมาตรา157ป.อาญาก็คือละเว้นแต่ถ้าละเว้นแล้วไม่ทุจริตก็ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาแต่ถ้าละเว้นหมายถึงละเว้นแล้วไม่มีการทุจริตตอนนี้เนี่ยบอกว่ามีการละเว้นแต่ยังไม่เห็นเรื่องของการทุจริตแต่ถ้าหากว่ามีการพิจารณาต่อไปว่ามีการทุจริตท่านจะถูกดำเนินคดีอาญาในฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ร่วมไปด้วยร่วมไปด้วยโดนอีกดอกนึงคุณดอนตอนนี้ดอกสองดอกแล้วเนี่ยโดนหางท้ายครับใช่เป็นอะไรที่เหนื่อยปัจจุบันผมมองอย่างรู้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากรู้แก่อำนาจของนักการเมืองหลายหลายคนแต่อย่างนี้แน่นอนมีทีมทนายเตรียมเขาก็เตรียมการไว้ให้เตรียมการไว้เตรียมการไว้แต่ใช้เวลานานเท่าไหร่พี่ผมว่าไม่เกินปีไหมไม่เกินอีกสองเดือนโดนชี้มูลอีกต่อไปแต่ว่าถึงเวลาตัดสินอะว่าผิดหรือถูกก็เป็นปีคุณบอลแรมปีแน่นอนใช่ครับเป็นปีแน่นอนไม่ใช่6เดือนไม่ใช่6เดือน2ปีได้มั้ยได้คุณบอลแล้วงบประมาณในการอันนั้นขึ้นไปว่ากล่าวในศาลแผนกคดีอาญาของผู้ทรงตำแหน่งทางการเมืองจะไม่ขึ้นศาลปกติแล้วอย่างนี้จะต้องมีการรวบรวมประชาชนพวกที่แบบมีเสียหายอย่างเงี้ยมามั้ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นด้วยไม่จำเป็นว่ากันไปตามตัวเลขที่เห็นเลยใช่ครับว่าทำไมรัฐถึงขาดทุนเท่านี้เท่านี้ใช่ครับที่นี่คือเป็นสิ่งที่ผมมองแล้วเป็นสิ่งที่ลูกแก้มหน้าลูกแก้มหน้าคำว่าลูกแก้มหน้าก็คือจะมีถ่ายทอดสดไหมพี่จะไม่มีจะไม่มีแต่จะมีในวันที่มีคำสั่งตามกฎหมายเนี่ยทำไมบางอันมีถ่ายบางอันไม่มีถ่ายอย่างเป็นเรื่องที่สนใจของประชาชนแล้วแต่การตัดสินใจของตุลาการของตุลาการว่าจะให้ถ่ายทอดหรือไม่Oh, ถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญหรือประชาชนสนใจไม่บางเรื่องสำคัญสนใจแต่ก็ไม่ถ่ายเนี่ยบางเรื่องถ้าไม่ถึงขนาดก็ไม่ถ่ายเพราะมันเป็นเรื่องของความลับนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่สนใจของประชาชนณเวลานั้นเนี่ยต้องถ่ายทอด
มักจะให้ถ่ายทอดครับเพื่อที่จะให้ประชาชนทั้งประเทศรู้ว่านี่คือทำอย่างนี้ผิดหรือถูกนะครับผิดหรือถูกเป็นการคล้ายๆว่าป้องกันปราบปรามคนต่อไปชนรุ่นหลังด้วยอย่าทำอย่างนี้นะมันให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ครับแล้วอย่างนี้ต้องไต่สวนด้วยตัวไหมหรือว่ามีทนายเป็นตัวแทนถ้าหากว่าถูกชี้มูลมีความผิดว่าทุจริตตรงนี้จะไม่เข้าของจะเป็นอีกหนึ่งระบบเขาเรียกว่าระบบกล่าวหาระบบกล่าวหาไม่ใช่ไต่สวนไม่ใช่ไต่สวนแล้วถ้าระบบกล่าวหานี่ก็คือมีการสืบพยานทั้งผู้เป็นโจทย์และผู้เป็นจำเลยแล้วอย่างนี้ใครเป็นโจทย์รัฐบาลอัยการอัยการใช่ครับอัยการสูงสุดเลยไหมใช่ครับสุดในที่สุดในประเทศเลยสุดที่สุดของนักการเมืองหรือไม่เนี่ยเขาก็ต้องหามือนี้ขึ้นมาครับแล้วเป็นทีมไหมอัยการหรือว่าเป็นแค่คนเดียวผมมองเป็นทีมคุณบอลทีมใหญ่ไหมพี่สามคนห้าคนใช่ครับประมาณนี้ที่ใครเป็นคนแต่งตั้งตุลาการเป็นคนแต่งตั้งใครนะฮะไม่ก็คือสำนักงานอัยการสูงสุดแต่หลักการถึงแม้ว่าจะมีทีมท่านอัยการ3ท่าน5ท่านก็ตามแต่เวลาขึ้นศาลว่าความในศาลในระบบของการกล่าวระบบของการกล่าวหาเนี่ยขึ้นได้คนเดียวอ๋อเหรอฮะก็ยังคนเดียวอยู่แล้วสองคนนี่แบบเตรียมได้ไหมใช่เตรียมเอกสารส่งซ้ายขวาซ้ายขวาได้ถึงแม้ว่าคุณปูสุดท้ายจะถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาผิดป.อ.ญา 157ครับท่านจะมีทนาย5คนก็ตามแต่ทนายที่ว่าความณเวลาหนึ่งเวลาใดตรงนั้นต้องคนเดียวแล้วอัยการสลับได้ไหมสลับได้ไหมขึ้นได้ไหมณวันนี้วันนั้นวันเดียววันต่อวันห้ามสลับครึ่งวันแรกคนนี้ครึ่งวันบ่ายคนนี้ก็ได้หรือพรุ่งนี้คนนี้ก็ได้ครึ่งวันบ่ายคนนี้ก็ได้แต่ถ้าขึ้นช่วงหนึ่งช่วงใดแล้วเนี่ยห้ามสลับคนพี่กบคดีใหญ่ระดับประเทศอย่างเงี้ยครับเขาใช้เวลาและขั้นตอนการเขียนสำนวนยังไงมันผมมองว่าเรื่องมโหฬารเลยป่ะพี่การเขียนสำนวนเนี่ยเอกสารใช่ป่ะผมบอกเอกสารแล้วใครเป็นคนเลขาที่เข้ามาทำหน้าที่เนี่ยพวกนั้นอัยการ3คนเนี่ยไม่เลขาไม่มีความจำเป็นอัยการ3คนนี่ทำเองหมดเลยเหรอทำเองหมดคุณบอลไม่ทำจำไม่ได้ไม่ทำจำเพราะเขาต้องรู้ว่าเขาจะต้องรู้เอกสารทุกสำนวนไหนที่เขาจะพูดใช่ครับใช่ไม่ทำไม่รู้ต้องทำเองแต่หัวข้อใหญ่ๆมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วใช่ไหมพี่ไม่ได้อะไรยากใช่ครับมากใช่ไหมใช่ครับเหมือนผมจะว่าความเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วผมไม่ให้คุณบอลเตรียมเอกสารให้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณบอลเตรียม1 2 3มาอย่างไรผมก็ขึ้นไปว่าความเพราะว่าไม่ได้ผมต้องดูเอกสารทุกหน้าทุกฉบับทุกตัวอักษรทุกบรรทัดอยู่แล้วแล้วอย่างเงี้ยพี่มีอุทธรณ์ไหมมีฮะซึ่ง2ปีเนี่ยกว่าจะตัดสินแล้วเดี๋ยวอุทธรณ์อะไร4ปีครับใช่ในคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งที่บอกว่าผิดตามมาตรา157ป.อาญาเนี่ยครับของผมที่ผมสู้คดีกันมานะคุณครับ7ปีเต็มๆยังไม่ถึงเพิ่งจะถึงศาลฎีกาอ๋อแล้วกว่าจะอุทธรณ์นี่เท่าไหร่อุทธรณ์เนี่ยเร็วอ๋อเหรอศาลชั้นต้นนี่6ปีเอ้าครับเหรอฮะ6ปีเต็มๆศาลอุทธรณ์เนี่ยประมาณปีอ๋อพอต้นปุ๊บแป๊บเดียวอุทธรณ์ได้เลยครับใช่ตอนนี้เป็นปีที่7เพิ่งจะขึ้นศาลฎีกาแล้วอีก3ปีถัดมาศาลฎีกาจะสั่งแล้วเป็นคดีที่คนละเรื่องกับคดีแบบนี้เลยใช่มั้ยใช่ครับนั้นอย่าง7ปีใช่ครับ10ปีผมเต้าในของผมแต่10ปีตายพี่จำเลยเหี่ยวแห้งอย่างงี้เปลี่ยนหลายคนเลยมั้ยพี่ทนายเหรอครับพ้นราชการอย่างนี้พ้นราชการมั้ยใครนะอัยการเนี่ยเค้าก็เป็นตำแหน่งนักการเมืองไม่อย่างอัยการ3สมมติทีมอัยการที่มาดูเรื่องไม่ย้ายเลยท่านไม่ย้ายเลยท่านว่าจนเสร็จของท่านจนสู้ไปเลยใช่ครับเกษียณไม่ได้ไม่ท่านยังไม่เกษียณเพราะท่านอายุประมาณสัก50ยังไม่เกษียณ7ปีสู้ทุกแมตช์ทนายฝั่งผมก็มีกี่ท่านทนายของผมมี5ท่านขึ้นเรียงเป็นหน้ากระดานท่านคนเดียวท่านก็เบื่อแดงนายแล้วอย่างเงี้ยในกรณีเนี้ยสมมติว่าท่านนายกต้องการทนายที่ว่ามาทีมทนายเนี่ยครับค่าใช้จ่ายจะมาจากไหนก็มาจากส่วนตัวต้องส่วนตัวหมดใช่ครับผมมาเล่นการเมืองนี่ต้องเหนื่อยพอแล้วต้องควักเนื้อใช่ครับต้องมีกระเป๋าหนักอยู่เป็นนักการเมืองลำบากใช่ครับใช่ไม่ลำบากหรอกถ้ามีเงินนะครับคุณบอลมีป่าล่ะเดี๋ยวผมไปถ้าไปฝากฝังได้นะโอ้โหไปไหมแล้วนี่ค่าใช้จ่ายสูงมากๆแน่นอนสูงครับสูงครับแล้วพี่ดูแล้วในฐานะนักกฎหมายเนี่ยพี่ว่าเขาหวั่นกันไหมเรื่องพวกนี้
หรือว่าก็10ปีนี้ว่างไหมผมมองคุณบอลตอนนี้นะหวาดผวาเหรอฮะวันพุธศาลรัฐธรรมนูญสั่งว่าคุณปูมีความผิดในเรื่องของการยกย้ายแต่งตั้งคุณถวินเปลี่ยนสีวันพฤหัสปปช.มีคำสั่งว่าคุณมีคำสั่งชี้มูลความผิดคุณปูวันพฤหัสบ่ายสตง.มีคำสั่งให้เรียกเงินเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์จากคณะรัฐมนตรีทุกท่านรวมทั้งนายกปูด้วย 3,800 ล้านพี่กบอย่างนี้ทีมทนายเนี่ยเป็นทีมเดียวไหมที่ดูแลแต่ละเคสหรือว่าอาจจะเป็นอาจจะมีเป็นทีมไปที่เฉพาะใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีทนายไหนที่จะไปเฉพาะตรงนี้เพราะไม่เคยเจอกันหมดอยู่แล้วใช่ไหมพี่บางเรื่องไม่เคยเจอแต่เป็นเรื่องที่เขาเจอกันประจำเรื่องของคดีของคุณเจ๋งดอกจิกทำไมประกันตัวเจ๋งดอกจิกไม่ได้ผมไม่เข้าใจทนายครับงั้นผมถามหน่อยพี่กบในเรื่องตอนนี้ท่านอดีตนายกปูก็ออกมาแล้วครับออกไปแล้วออกไปแล้วครับแล้วทำไมลุงกำนันยังมีเดินประท้วงกันเนี่ยพี่ผมคิดว่าลุงกำนันยังไม่คิดว่ายังไม่ถึงจุดเป้าหมายสูงสุดของลุงกำนันที่ลุงกำนันที่จะหยุดทั้งที่ผมได้ยินว่าวันที่อันนี้พูดเป็นกลางเลยนะพี่วันที่9ก็คือเมื่อวานวันศุกร์ครับที่มีผลเสี่ยงทายแลกนาขวัญออกมาเนี่ยครับผมก็นึกว่าโอเคเลื่อนจากวันที่14มาเป็นวันที่9ก็จบละครับใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีคนบาดเจ็บอีกครับนี้ยังไงล่ะพี่ตามกฎหมายเนี่ยลุงกำนันจะมีปัญหาไหมผมถามทนายพี่กบว่าที่ไปคุณบอลคุณบอลคุณไม่รู้นะวันเวลาจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่เท่าไหร่ก็ตามประเทศไทยระหว่างรัฐบาลของคุณปูที่บางท่านยังรักษาการอยู่จำนวน25ท่านแล้วก็อีกฝ่ายของกำนันสุเทพไม่มีใครยอมใครหรอกครับไม่มีใครยอมใครและไม่มีใครหยุดใครด้วยถ้าอำนาจเต็มที่ไม่ออกมาที่จะมาหยุดสองฝ่ายนี้ดูอย่างนี้ครับคุณบอลคนไทยจะตายทุกคนตายเรื่องเศรษฐกิจทุกคนเหมือนอย่างนี้นี่กฎหมายบ้านเมืองก็ไม่มีค่าเลยมีค่าพลังเงินไทยหนักกว่ากันไม่อันนั้นผมไม่ทราบผมไม่พูดถึงเรื่องพลังเงินครับไม่พูดถึงเรื่องพลังเงินแต่ว่าผมมองอย่างนึงว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมายมีอำนาจไม่มีอำนาจแต่กฎหมายจะไปทำกับคนนี้ทำไหมไม่ทำกฎหมายจะไปทำกับคนนี้ทำไหมไม่ทำเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงทำไปก็กระทบทิ้งกันทุกฝ่ายถึงผมบอกว่าไม่จบจะจบก็ต่อเมื่อมีอำนาจเต็มจริงๆที่ลงมาหยุดทั้งสองฝ่ายจับมัดมือมัดแขนฝั่งนี้จับมัดมือมัดแขนฝั่งนี้แล้วก็ฟังเอาอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็เลือดนองแผ่นดินนะครับแต่ตอนนี้ตามกฎหมายแล้วจะต้องมีการเลือกตั้งอีกเมื่อไหร่นะพี่ผมว่าปี57ไม่มีโอ้โหผมบอกเชื่อผมเลยนี่เชื่อผมเลยครับคุณบอลนี่เพิ่งเริ่มปีนะพี่ใช่ครับนี่หลายเดือนนะเดือนนี้เดือนพฤษภาจะสิ้นอีกแล้วคุณบอลกลางเดือนนะจะครึ่งกันจะครึ่งปีแล้วอ่ะครับ57ผมบอกว่าไม่มีการเลือกตั้งคุณบอลเชื่อผมเถอะอย่างนี้ศูนย์อากาศเต็มที่เอาอย่างนี้ถ้าเลือกตั้งวันไหนปีนี้ผมรับคุณบอลถึงบ้านพาเข้าคูหา ผมเป็นสาธีกับรับคุณบอลวันนั้นแหละเอาไหมไม่มีเลือกตั้งเชื่อผมเถอะอย่างนี้ศูนย์อากาศที่มากที่สุดที่ประเทศไทยเคยเห็นไหมพี่ไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนคุณบอลไม่เคยมีอย่างนี้ตั้งแต่ผมจำความได้นะไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนเลยแต่ตามกฎหมายนี่ยังไงพี่อธิบายหน่อยว่าจะต้องมีการเลือกตั้งกี่วันนั้นหลังจากเนี่ยที่ถูกหลังจากที่ท่านนายกประกาศยุบสภาต้องเลือกตั้งให้เสร็จภายใน60วันครับอันนั้นไม่พูดกันแล้วครับแต่ตอนนี้ไม่รู้แหละเพราะต่างฝ่ายต่างบอกว่าต้องเลือกอีกฝ่ายบอกว่าไม่เลือกจะปฏิรูปพี่คำว่าปฏิรูปเนี่ยมันเป็นทางการมันเป็นศัพท์กฎหมายเป็นศัพท์คือการปฏิรูปก็คือการที่หาหลักหากฎเกณฑ์ที่จะต้องมาวางไว้เป็นกฎวางไว้เป็นแนวว่าถ้าจะทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้มันมีจริงเหรอพี่คำว่าปฏิรูปเนี่ยมีครับคุณบอลมีครับคุณบอลไม่เกี่ยวกับประท้วงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวประท้วงเลยคุณบอลปฏิรูปแบบการปฏิรูปก็คือแบบสงบก็มีครับใช่คือการปฏิรูปก็คือการเอาหลักของเก่าๆขึ้นมาบนโต๊ะและมาจับร่อนตะแกรงกันใหม่ว่า
จะทำอย่างไรที่ให้หลักการเมืองของไทยเราเนี่ยเดินต่อหน้าไปได้แล้วก็อยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมกันทุกชนชั้นอันนี้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญได้ป่ะพี่ไม่ได้เขียนทั้งวันแต่อันนี้เป็นความหมายที่ผมบอกนะแต่หมายถึงว่าคำว่าปฏิรูปเนี่ยอยู่มีกฎบังคับการปฏิรูปใช่มั้ยการปฏิรูปนี่ตามหลักพจนานุกรมบอกว่าการเปลี่ยนแปลงซึ่งให้ได้ผลของการแนวปฏิบัติที่ดีกว่าครับนี่คือการปฏิรูปนะครับมี SMS นะครับขายที่ดินให้ผู้ซื้อผ่อนชำระนะครับครับทำสัญญาแบบไหนดีก็ทำสัญญาจะซื้อจะขายอย่างแรกเลยครับอาจจะซื้อจะขายปุ๊บอย่าเพิ่งโอนนะถ้าเขาผ่อนอย่าเพิ่งโอนนะครับถ้าโอนเสร็จเขาเบี้ยวแน่แต่ส่วนใหญ่คนจะยอมไหมพี่ยอมฮะถ้าทำสัญญาจะซื้อจะขายโดยที่ให้เขาเป็นเหมือนกับเป็นแบงค์เนี่ยนะหรือว่าไม่ขึ้นอยู่กับแบงค์ไม่คือสมมติว่าเขาจะซื้อจะขายผมเข้าใจแต่ว่าครับหมายถึงว่าผ่อนกับเจ้าของเลยเนี่ยครับโดยที่ว่าไม่ได้ไปกู้แบงค์มาจ่ายก่อนอย่างนี้เยอะไหมก็ได้แต่ต้องทำจำนองไว้รองรับไปอีกชั้นนึงกันไว้ต้องจดทะเบียนจำนองหรือขายฝากป้องกันอีกชั้นนึงถ้าไม่ป้องกันเบี้ยวแน่นะครับปัญหาเนี่ยข้อที่จริงอย่างนี้นะครับการขายที่ดินแน่เขาผลชำระจะทำอย่างไรจริงๆถ้าใหญ่ๆนี่ต้องมีทนายปรึกษาด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ผมคิดว่าถ้าลักษณะนี้เป็นที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยหรือราคาไม่สูงแต่ถ้าเป็นการซื้อขายตั้งแต่เท่าไหร่ก็ตามที่ดินเนี่ยเขาจะไม่ผ่อนชำระตูมทีเดียวเลยครับนะครับปลอดภัยกว่านะครับวันนี้ก็เวลาใกล้จะหมดลงแล้วให้พี่กบพูดถึงเลยว่าตอนนี้พรุ่งนี้จะเป็นไงพี่พรุ่งนี้วันนี้ลุงกำนันเมื่อคืนก็กางเต็นท์นอนแล้วครับว่าวันนี้จะได้พบหรือไม่พบอะไรคุณบอลเจรจากับคุณนิวัฒน์ธำรงค์ฮะคุณนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลชื่อท่านอ่านยากเหลือเกินจนเขาบางคนบอกว่านิวัฒน์บุญทรงนี่จำผิดทุกคนนะพี่ผมเห็นทุกหลายช่องจนผมวันก่อนผมยังถูกผมไม่ได้เป็นการพูดที่อะไรที่เป็นการเยาะเย้ยนะแต่เพื่อนถามผมว่าเฮ้ยจริงเหรอพูดอย่างนี้จริงเลยว่าจริงนิวัฒน์ดำรงบุญทรงไปศาลเพื่อนบอกว่าให้พูดอย่างนี้ไปดูหมิ่นหรือเปล่าว่าผมขอโทษนิวัฒน์ดำรงบุญทรงไพศาลครับจนบอกว่าไพศาลเนี่ยผมบอกว่าไปศาลก็เลยหวาดกลัวว่าท่านจะต้องขึ้นศาลแบบนายกท่านอื่นหรือเปล่าผมมองอย่างคุณบอลผมเกรงใจประชาชนทั้งประเทศครับตอนนี้ไม่กล้าพูดอะไรเลยครับเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนหมดแม้กระทั่งธุรกิจทุกธุรกิจเดือดร้อนไปหมดนะครับอาชีพของทนายความก็เดือดร้อนไปหมดครับผมมองว่าผมถูกมีผลกระทบต่อการเมืองปัจจุบันผมนึกว่าผมเป็นสิ่งที่โชคไม่ดีแต่บังเอิญเพื่อนๆที่รุ่นจบมารุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยกระทบหมดทุกออฟฟิศแย่กับบางคนบางคนโทรศัพท์มาของานผมทำผมว่าตอนนี้ผมให้ไม่ได้จริงผมก็กระทบหนักด้วยคุณบอลกระทบหนักจริงๆขอให้การเมืองหยุดเถอะครับหยุดไว้ที่ไหนก็ได้ให้มันเดินหน้าไปได้นะครับจนคุณบอลทราบไหมว่าปัจจุบันผมนอนเนี่ยไม่เกิน3 ทุ่มก่อนผมเข้านอนผมจะเปิดบทสวดพระให้ผมหลับไปเลยจนกว่าผมจะหลับไปแล้วผมบอกภรรยาผมว่าผมหลับไปเมื่อไหร่นะค่อยมาปิดให้ผมด้วยผมจะเปิดบทธรรมะทุกคืนไม่ต่ำกว่า5 ชั่วโมงจนผมหลับไปเถอะหลับไปเมื่อไหร่มารบกวนมาปิดให้ผมด้วยแล้วกันนั่นคือทำอย่างไรให้มันสงบประเทศไทยสงบสักทีนึงเถอะนะครับอย่าออกมาลบอย่าออกมาฆ่าอย่าออกมาฟันกันเลยให้กลับไปดูว่าต้นตระกูลไทยของเรามีมาอย่างไรครับนะครับวิงวอนตรงนี้เองครับใช้ระบบธรรมะนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า14 นาฬิกานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณรอนครับสวัสดีครับ